ัสดีค่ะคุณหมอครับผมเป็นลูกค้าสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้น้ำผึ้งมีเรื่องมาปรึกษาคุณหมอค่ะเผอิญว่าลูกชายเนี่ยมาเล่าให้น้ำผึ้งฟังเพื่อนเขาเนี่ยนะคะคือมีอาการเส้นดำๆลอยมาลอยไปอาการแบบนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนอาการวุ้นตาเสื่อมแต่เขาเนี่ยอายุแค่20ปีเองนะคะแล้วมันจะมีอาการวุ้นตาเสื่อมได้แล้วหรอคะอาการของน้องเขานะครับที่มีอาการเห็นอะไรลอยไปลอยมานะครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือมาจากน้ำวุ้นลูกตาเสื่อมน้ำวุ้นลูกตาเสื่อมนี้ได้หลายสาเหตุนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็อาจจะเกิดอายุที่มากขึ้นแต่จริงๆมีสาเหตุอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นคนที่มีประวัติสายตาสั้นนะครับหรือคนที่มีโรคทางตาหรือเคยผ่าตัดตามาก็ดีนะครับจะเกิดมีโรคประจำตัวที่ทำให้เกิดมีเลือดออกในตาได้ง่ายก็อาจทำให้มีน้ำตาเสื่อมได้นะครับหรืออีกสาเหตุนึงนะครับเกิดจากการใช้สายตาแบบหักโหมด้วยก็มีผลเหมือนกันนะครับเช่นการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆแล้วไม่ได้พักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำวุ้นตาเสื่อมได้ถ้าคุณไข้คนไหนนะครับมีอาการของเห็นเงาตะกอนเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันนะครับหรือเห็นมีแสงฟ้าแลบร่วมด้วยนะครับหรือมีอาการตามัวแนะนำให้รีบไปหาจักษุแพทย์โดยด่วนเพื่อตรวจหาสาเหตุนะครับหรือถ้าคนไหนถ้าอยากจะดูแลก็คืออาจจะมันแนะนำการหมั่นตรวจสุขภาพตาทุกๆ 1-2 ปีนะครับหรือการสวมแว่นที่สามารถกรองแสงสีน้ำเงินหรือสี UV นะครับเพื่อถ่อมดวงตาครับผมฟังคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยจะต้องคอยหมั่นสังเกตอาการถ้าเห็นความผิดปกติต้องรีบมาพบจักษุแพทย์เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่คุณหมอได้มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ